นะคะก็พบกับสาววิลัมอีกแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะคะเพื่อนก็จะสั่นหน่อยนึงเนาะพาคนป่วยมาเดินออกกําลังกายนะคะเป็นวันแรกที่เขาออกมาเดินออกกําลังกายนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะคะของสวีเดนนะคะเพื่อนก็กะว่าจะไปซื้อกับข้าวด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้วยคนป่วยค่ะเดินเร็วไม่ได้นะคะต้องค่อยๆเดินนะคะเป็นวันแรกนะคะที่เขามาเดินออกกำลังกายค่ะบรรยากาศสวยค่ะพื้นถนนก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะเพื่อนตรงนี้เป็นบ้านพักคนชรานะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนป่วยพูดยากนะคะพูดยากเราก็จะเอามาทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรานะคะเนี่ยค่ะพูดเล่นนะคะเพื่อนๆเอาขำๆเนาะถ้าว่ายากนะคะเราจะมาทิ้งไว้ที่นี่นะคะจะรู้ว่าตรงนี้ก็จะหน้าตาบ้านก็คล้ายๆกันหมดนะคะเพื่อนโดยประมาณค่ะหลังจากที่เราใช้ระยะเวลาในการเดิน15นาทีนะคะเพื่อนก็เรามาถึงแล้วนะคะตรงนี้นะคะที่เราจะมาช้อปปิ้งกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยค่ะมีของให้เลือกมากมายนะคะเพื่อนแผนกผลไม้ก็มีนะคะนี่คือแผนกของสดนะคะตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปจ่ายตังค์แล้วเพื่อนตอนนี้เราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะแต่หนักมากเลยสาววิลัมก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้แล้วนะคะเพราะว่ามันหนักเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สาววิลัมนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะสาววิลัมก็พาแฟนนะคะที่เพิ่งผ่าตัดโรคหัวใจนะคะไปเดินออกกำลังกายแล้วก็ไปซื้อของนะคะก็ได้ของมาเล็กน้อยนะคะก็คือเป็นวันแรกของผู้ป่วยหรือว่าคนป่วยนะคะไปเดินข้างนอกนะคะเดินออกกำลังกายข้างนอกเป็นครั้งแรกเนาะก็ค่อยๆเดินไปนะคะอย่างทุลักทุเลงนะคะก็ได้ของมาไม่เยอะแยะนะคะเพราะว่าสาวเวลาเป็นคนถือคนเดียวนะคะก็มาดูกันค่ะว่าได้อะไรบ้างนะคะก็ได้กาแฟนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะกาแฟนะคะแล้วก็ได้พวกหมูนะคะเป็นหมูนะคะไว้ทอดไว้ทำทุกหลายๆอย่างนะคะก็ผักนะคะกระเทียมนะคะได้กระเทียมมา2หัวผักแล้วก็ได้ของฝรั่งนะคะเขาเรียกว่าเป็นชีสนมสดเนาะได้แครอทนะคะแล้วก็ได้ผักมาอันนี้ของสาววีรัมเองนะคะที่อยากได้ก็คือเป็นขาหมูนะคะก็จะมาต้มขาหมูกินนะคะวันนี้เนาะจะเป็นโยเกิร์ตนะคะแล
แล้วก็เป็นนมนะคะแล้วก็ได้ส้มมานะคะส้มนะคะก็เสริมวิตามินซีเล็กน้อยนะคะก็ได้มาแค่นี้นะคะเพราะว่าแบกคนเดียวนะคะอย่างทุระทุเรงนะคะเพื่อนก็เพื่อนสาวเอาของมาฝากนะคะเดี๋ยวไปเอาของก่อนเด้อพอดีเมื่อกี้เพื่อนสาวเอาของมาให้นะคะก็จะเป็นแหนมนะคะเป็นแหนมหมูนะคะเพื่อนสาวเอามาฝากเมื่อกี้นะคะเห็นอยู่บ้านก็เลยเอามาฝากเนาะเดี๋ยววันหลังสาวเวลามจะกินให้ดูนะคะเพื่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าอร่อยกินหลายครั้งแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาววีรัมนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้สาววีรัมกับคนป่วยนะคะบ๊ายบายค่ะ